โปรดเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติภาวนาที่เราทั้งหลายได้มีศรัทธาเสียสละเข้ามาศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกหัดอบรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราอาศัยที่เราได้เลื่อมใสศรัทธาในธรรมคำสอนของพระองค์ว่าเป็นธรรมที่นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ออกห่างจากทุกข์ภัยได้เพราะมีผู้ประพฤติปฏิบัติได้ห่างจากทุกข์หรือไกลจากทุกข์หรือพ้นจากทุกข์ได้ถึงซึ่งความสุขอย่างถาวรมาเป็นจำนวนมากต่อมากแล้วเราทั้งหลายจึงได้มีความภาคความเพียรพยายามตั้งใจปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสุขตามที่เราทั้งหลายมีความต้องการการปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีหลักในการปฏิบัติไม่ว่าการกระทำใดๆทั้งหมดต้องมีที่มีสำนักงานและมีที่อยู่หรือมีที่ตั้งเราจึงจะทำได้ไม่ใช่ทำลอยๆเพียงแต่คิดลอยๆไปเฉยๆหาหลักหาฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงวางระเบียบไว้ในหลักการภาวนาเบื้องต้นกำลังของการงานนั้นมีอยู่ที่สติเพราะสตินี้ต้องเจริญต้องสร้างขึ้นการสร้างสตินั้นก็ต้องมีที่ตั้งเพราะฉะนั้นที่ตั้งของสติท่านวางระเบียบไว้มีอยู่4อย่างด้วยกันคือที่กายก็เป็นที่ตั้งของสติคือกายของเรานี่ก็มีอยู่แล้วสติของเราก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เรามาประกอบขึ้นให้ได้ปฏิบัติให้เกิดความรู้ความฉลาดความเข้าใจนี่ส่วนหนึ่งคือกายเป็นที่ตั้งของสติเวทนาก็เป็นที่ตั้งของสติได้เวทนาก็มีอยู่ในกายในขันธ์ของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นมันมีอยู่แล้วคือความสุขขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขกายเวทนาคือเวทนากลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาก็เป็นฐานที่เราจะกำหนดตั้งสติระลึกเป็นธรรมนำมาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้จริงขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่อยู่แล้วในตัวของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้ในธรรมอันส่วนที่เป็นความจริงที่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราจิตก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของการภาวนาที่ตั้งของสติหรือเจริญสติจิตคือความคิดอารมณ์ความนึกอารมณ์ต่างๆหรือความเสวยอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจิตก็มีอยู่แล้วทุกๆคนเราถ้าไม่ดูกายไม่ดูเวทนาเราก็ระลึก
ดูจิตของเราก็ได้รักษาจิตของเราก็ได้ว่าจิตของเราในปัจจุบันนี้มันตั้งอยู่ในกุศลหรืออยู่ในอกุศลจิตของเรานี่เศร้าหมองหรือผ่องใสจิตของเรานี่เบิกบานหรือเหี่ยวแห้งจิตของเราฟุ้งซ่านหรือจิตของเราสงบจิตใจของเราสัมปยุตด้วยอารมณ์อะไรด้วยกามฉันทะความน้อมไปหลงไหลไปในทางกามอารมณ์หรือทางพยาบาทหรือจิตของเราง่วงเหงาหาวนอนหรือจิตของเราฟุ้งซ่านรำคาญหรือจิตของเราลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอกุศลจิตเมื่อมีอยู่ในจิตแล้วเราพยายามเพิกอารมณ์เหล่านี้ออกขจัดออกเรามาอยู่ในกุศลและจิตอย่างใดอย่างหนึ่งระลึกดูตรวจดูศีลที่จิตตั้งเจตนาละเว้นสำรวมระวังมาตรวจดูทานที่เรามีจาคะเสียสละสิ่งที่เราได้มาโดยทางชอบธรรมเรียกว่าจาคานุสตินี่ก็เป็นเพื่อจะได้รู้จิตใจของเรานี่ก็เป็นที่เจริญของสติส่วนหนึ่งหรือธรรมอารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในจิตของเราแนวน้อมมันเกิดขึ้นในทางดีหรือไม่ดีล้วนแต่เป็นอารมณ์ของเราที่มีอยู่เรียกว่าธรรมอารมณ์แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในนามธรรมคือเวทนาจิตธรรมสามอย่างนี้เป็นธรรมที่ละเอียดเราผู้ฝึกอบรมใหม่นั้นก็ยากที่จะตั้งและกำหนดได้ท่านมักจะให้ตั้งอยู่ในกายกายในกายระลึกกายเพราะเป็นที่สามารถให้เรากำหนดทำนิมิตทำเครื่องหมายทำสัญญาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงมักสอนกรรมฐานมีอาการ32ที่เราเคยสวดอยู่เสมอซึ่งเป็นธาตุดินธาตุน้ำที่มีอยู่เป็นธาตุที่ค้นเป็นธาตุที่เห็นได้ด้วยตาของเราเห็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านมักนิยมท่องให้จำอาการทั้ง32มีผมมีขนมีเล็บมีฟันที่เราทั้งหลายเราสวดจำได้อยู่แล้วเพียงการเรียนจำและสวดนั้นเป็นแต่เพียงปริยัติธรรมคือการจดจำเป็นหลักในการปฏิบัติเท่านั้นยังไม่สำเร็จประโยชน์อย่างสมบูรณ์เมื่อเราจำได้แล้วเกสาผมอยู่ตรงไหนเรามาศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งของชาติคือความเกิดความเกิดก็เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจที่เรียกว่าชาติปิทุกขาคือความเกิดเป็นทุกข์นี่เพราะฉะนั้นการพิจารณาผมก็คือพิจารณาอริยสัจของจริงที่มีอยู่ประจำตัวของเราอย่าถือว่าเป็นของเล็กน้อยมันจะเห็นอะไรรู้อะไรเราก็รู้เห็นอยู่แล้วเราเห็นด้วยสัญญาทิฏฐุปทานด้วยกิเลสยังถือเอา
เห็นเป็นกามุปาทานถ้าเรายินดีพอใจในผมก็เห็นโดยอำนาจแห่งความหลงที่เรียกว่ากามุปาทานด้วยความใคร่ความพอใจด้วยความเห็นว่าผมนี่เป็นของเราก็เป็นทิฏฐุปาทานหรือเป็นอัตตวัตถุปาทานเป็นตัวเป็นตนเป็นความเห็นว่าผมนี่เป็นของน่าปรารถนาน่าพอใจก็เป็นความเห็นผิดว่าเป็นของสะอาดสวยงามก็เป็นความเห็นผิดไม่เป็นมรรคไม่เป็นหนทางออกจากทุกข์ส่วนเป็นมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิต้องความเห็นตามความเป็นจริงในส่วนผมเกสาคือผมท่านให้พิจารณาและโดยที่เกิดที่เกิดนั้นอยู่ในที่สูงคือบนศีรษะเป็นที่เกิดทีนี้ที่มันเกิดก็บนศีรษะเกิดมาศีรษะก็มีหนังหุ้มอยู่ผมก็ติดอยู่ในหนังเป็นเส้นๆมีสีดำหรือสีขาวแล้วแต่จะมันเปลี่ยนแปลงโดยโอกาสก็โอกาสมันอยู่ตรงนั้นโดยสันฐานก็เป็นเส้นเล็กๆถ้าไม่จัดก็ยาวไปโดยสีโดยกลิ่นผมนี่ถ้าเราไม่ทำความสะอาดแล้วมันก็จะส่งกลิ่นที่ใครๆก็ไม่ต้องการนี่โดยธรรมชาติมันแล้วผมกับหนังหนังก็ไม่รู้ว่าผมที่มาตั้งเกิดอยู่ในตนโดยไม่รู้ว่าเส้นผมอยู่ตรงนั้นเส้นผมก็ไม่รู้ว่าตนอยู่ในหนังอาศัยหนังเพราะฉะนั้นหนังก็ดีเส้นผมก็ดีไม่เคยคิดหากันไม่เคยคิดไม่รู้จักกันจึงเป็นลักษณะที่เรียกว่าอัพยากตาธรรมคือไม่ได้ปรุงแต่งต่อกันไม่เคยทะเลาะวิวาทกันไม่รู้จักกันไม่มีเจตนาต่อกันเป็นของที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ใครเป็นธาตุดินไม่มีใครเป็นเจ้าของของมันโดยแท้เมื่อตัดร่วงลงไปแล้วมันก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามเหตุปัจจัยของมันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาให้รู้สัจธรรมคือความจริงเกี่ยวกับผมเพื่อกำจัดอวิชชาความไม่รู้ในผมในกายของเราเป็นส่วนหนึ่งกายในกายถ้าเราไม่ได้ศึกษาก็ชื่อว่าเรามีอวิชชาความไม่รู้เมื่ออวิชชามีอยู่ในจิตใจที่เราไม่ได้รับการอบรมการศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็ยอมเป็นปัจจัยให้เป็นสังขารเมื่อสังขารมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเมื่อวิญญาณมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนะนามทั้งรูปนามรูปมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะให้มีอายตนะ6คือตาจักขวายตนังอายตนะคือตาอายตนะคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายคือใจมีอายตนะขึ้นมาเมื่อมีอายตนะแล้วก็มีผัสสะความกระทบจากตาก็ผัสสะกับรูปเมื่อเห็นรูปแล้วเมื่อผัสสะแล้วก็เป็นเวทนาขึ้นมาได้เสวยสุขเสวยทุกข์ขึ้นมาเกิดดีใจโสมนัสโทมนัสรูปที่ชอบก็เกิดความพอใจขึ้นมา
เรียกว่าโสมนัสรูปที่ไม่ชอบก็เกิดความเกลียดชังขึ้นมาขับแค้นขึ้นมาเรียกว่าโทมนัสเมื่อมีความชอบก็เกิดตัณหาเนี่ยตัวสมุทัยตัวของจริงขึ้นมาความอยากได้กามตัณหาเกิดความพอใจเสาะแสวงหาขึ้นมาเมื่อรูปที่ไม่ชอบก็เป็นตัณหาอยากให้มันไม่ให้มันปรากฏมีขึ้นอยากให้มันถ้ามีแล้วก็อยากให้หมดไปให้สิ้นไปถ้าไม่มีก็ไม่อยากให้พบเห็นขึ้นมาอีกเมื่อตัณหามีแล้วเกิดอุปทานขึ้นมาเมื่ออุปทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือให้ปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาแล้วรูปทั้งหลายก็เกิดขึ้นตามลำดับเกิดแก่ชราขึ้นมาเกิดเจ็บโรคภัยขึ้นมาตลอดถึงมรณะคือความตายนี่อาการทุกข์ทั้งหลายมาจากต้นต่อคือเราไม่ได้เรียนกรรมฐานให้รู้ตามความเป็นจริง ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเราไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติให้เข้าใจธรรมในส่วนรูปธรรมหรือในส่วนกายเพราะฉะนั้นกายจึงเป็นสถานที่ควรกำหนดพิจารณาให้เกิดปัญญาในอริยสัจธรรมจะได้ดวงตารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเมื่อสมัยครั้งพุทธกาลท่านเรียนกรรมฐานขึ้นใจแล้วลาพระพุทธเจ้าไปวิเวกได้สถานที่สงบสงัดแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทสติพิจารณาอาการ32มีเกศาผมโลมาขนหนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างไม่ให้จิตออกไปข้างนอกจิตอยู่ในอาการเหล่านี้อนุโลมปฏิโลมพิจารณาพอจิตจะละเอียดแล้วก็จับจุดใดจุดหนึ่งกำหนดพิจารณาจนปรากฏชัดเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบขาดจากอารมณ์ภายนอกก็ย่อมเห็นธรรมเห็นกายนี่เป็นธรรมเห็นธรรมมีอยู่ในกายกลายเป็นผมก็เลยกลายเป็นธรรมไม่เป็นสัตว์บุคคลเราเขาขนก็กลายเป็นธรรมเล็บก็กลายเป็นธรรมกรรมฐานที่นำมาควรศึกษาควรเรียนรู้ควรเห็นควรได้รับประโยชน์จากการรู้เห็นคือความสงบและความสุขถ้าเราจิตใจของเราได้รับอบรมจนได้สงบได้ความสุขจากมาเรียนรู้ตามความจริงคือไม่เที่ยงไม่สะอาดเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาถ้าเรามาตรวจดูแล้วเวลาจิตสงบแล้วจะสิ่งเหล่านี้จะปรากฏชัดเราจะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต่อเมื่อจิตของเราเที่ยงเราจะเห็นรูปนี้ไม่สะอาดเมื่อจิตของเราสะอาดเมื่อจิตของเราสงบผ่องใสเราจะเห็นรูปนี้เป็นของไม่น่าปรารถนาเลยจะไม่น่าต้องการเลยเมื่อเห็นรูปของเราเช่นไรรูปคนอื่นก็เช่นเดียวกันเมื่อมาเห็นความจริงเช่นนี้แล้วจิตไม่ยอมเชื่อว่าการเกิดแห่งรูปนี้เราจะได้มาซึ่งความสุขจะได้มาซึ่งประโยชน์เห็นแต่เราเป็นทาสรับใช้
บำเรออันสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มันอยู่ได้ท่านั้นจึงเรียกว่ามหาภูตรูปภูตผีตัวหนึ่งที่หลอกให้เราหลงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อมีโอกาสที่พอจะเรียนรู้แล้วควรจะตั้งใจให้เรียนรู้จริงให้จิตใจของเราสงบจริงให้หลุดพ้นจริงๆอย่าสักแต่ว่าทำอย่าสักแต่ว่าคิดถ้าเราทำเล่นๆเหมือนกับเราผ่านมาแล้วมันก็ได้เท่านี้เราต้องกดตุ้นจิตใจของเราถ้าเรารู้แค่นี้จิตของเรามันก็หลงอยู่อย่างนี้แหละมันไม่คืบหน้ามันไม่มีกำลังมันก็เลวไหลอยู่นี่เราต้องขยับความเพียรขึ้นมาขยับสติขึ้นมาตลอดถึงความตั้งใจให้ต่อเนื่องกันให้เพิ่มกำลังขึ้นมาอีกเราจึงได้เห็นสิ่งที่เรายังไม่เห็นเราจะได้รู้สิ่งที่เรายังไม่รู้เราจะได้สัมผัสกับสิ่งที่เราไม่สัมผัสถ้าเราไม่ยิ่งกว่านี้อีกเหมือนกับเราอยู่แต่ที่นี่เราก็เห็นที่นี่แหละเราจะเห็นที่สูงแล้วก็รวบรวมกำลังก็ต้องได้ไปที่สูงขึ้นอีกขยับขึ้นอีกถ้าเราไม่ขยับก็อยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องกระตุ้นเตือนใจเราอยู่เสมอประกอบความเพียรเรียกว่าสัมมาวายามะคือไม่ให้จิตย่อหย่อนไม่ให้จิตท้อถอยให้จิตหนุนขยับขึ้นเร่งขึ้นไปตามระดับตามระดับจึงจะก้าวหน้าจึงจะมีกำลังตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสัจจะซึ่งเป็นของจริงท่านว่ายากคนที่จะรู้ยากคนที่จะเห็นในธรรมคืออริยสัจท่านว่าเปรียบเหมือนบุคคลผู้ยิงช่องเล็กๆแต่ไกลยากที่จะยิงให้ตรงไม่ให้ช่องนั้นขยายอย่างอีกตั้งหลายหลายลูกติดๆกันหรือท่านเปรียบเหมือนบุคคลผู้ยิงปลายขนจามรีท่านว่าขนมันก็เล็กอยู่แล้วแบ่งออกถึง7ส่วนแล้วก็ยิงให้มันถูกให้มันตรงแล้วก็เอาขนจามรีด้วยการยิงกันของเล็กด้วยกันมันยากที่จะถูกเพราะโอกาสที่มันจะไปที่มันนี่มันมีมากแล้วก็มันเบามีลมพัดปลิวไปทางอื่นการจะรู้อริยสัจการจะรู้จักทุกข์เป็นอริยสัจจริงๆเราต้องอาศัยการฝึกการอบรมจิตใจของเราให้ละเอียดให้อย่างจริงจังเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่ปกปิดความจริงนั้นมันมีมากมันสลับซับซ้อนของจริงกับของไม่จริงความรู้กับความเห็นเป็นทัศนะที่ละเอียดเพราะความจริงมันซ่อนอยู่กับความไม่จริงความไม่จริงก็ซ่อนอยู่กับความหลงเข้าใจว่าจริงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับสิ่งที่ดีกับไม่ดีมันสลับซับซ้อนทำให้คนหลงพ้นที่สุดมันก็ไม่พ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์ได้รับความสุขตั้งแต่ในกามสุขจนถึงความสุขสงบในฌานทางจิตใจแล้วพระองค์ก็ยังเห็นทุกข์อยู่ในความสงบนั่นอีกแม้จะกำลังสงบอยู่พระองค์ยังสามารถเห็นทุกข์ว่าความสงบนี้ก็ยังมีทุกข์เจือปนแม้แต่พ้นจากรูปไปแล้วถึงอรูปเหลือแต่วิญญาณพระองค์ก็ยังเห็นทุกข์อีกแม้แต่สงบถึงขนาดนั้น
ไม่ให้พระองค์นิ่งนอนใจจนสามารถพ้นจากทุกข์จริงๆพระองค์จึงหยุดความพยายามถ้าพระองค์ไปหยุดแต่เพียงแต่ได้สงบได้สมาธิได้สบายเท่านั้นพระองค์ก็ยังจะต้องถูกกิเลสหลอกอยู่เหมือนกับพวกเราถูกหลอกอยู่จึงไม่ได้พ้นจากทุกข์นั่นเองนึกว่าจะเราได้ความสุขแล้วนึกว่าเราพอแล้วแท้ที่จริงนั่นไม่เหมือนกับเราสำคัญไว้ยังไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเพียรพยายามเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เหลือวิสัยมันมีอยู่แล้วร่างกายของเราเหมือนกับร่างกายของผู้ที่พ้นจากทุกข์ไปแล้วเช่นเดียวกันเราสามารถมีสติระลึกรู้ได้เหมือนกับท่านที่รู้แล้วเช่นเดียวกันถ้าเราเอาใจใส่ถ้าเรามีความเลื่อมใสพอใจจริงๆใครอยากจะออกจากทุกข์จริงๆก็ควรเตือนสอนเราเองอบรมเราเองอยู่ตลอดเวลาให้ทำงานต่อเนื่องกันไปเราทั้งหลายวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นของเราแน่นอนฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน